ไลฟ์บีซิงสดสดมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับกับช่วงซิงสดสดนะครับพูดถึงโชว์ต่อไปของเราเนี่ยต้องบอกว่าแขกรับเชิญของเราเป็นนักร้องหนุ่มมากความสามารถนะครับแต่งเพลงเองทำเพลงเองก็ได้นะครับแถมยังเป็นนักร้องเองเป็นนักแสดงเป็นพิธีกรอีกด้วยแล้วก็ยังมีดีกรีนะครับเป็นถึงรองอันดับ2จากเดอะสตาร์10ด้วยขอต้อนรับซีดีกันทีสวัสดีครับสวัสดีค่ะแต่ก่อนเราจะไปชมโชว์นี่นะคะมาพูดคุยกันก่อนได้ข่าวว่าแต่งเพลงเองแล้วก็ได้อินสปิเรชันมาจากงานศพ What Happened เล่าให้ฟังหน่อยใช่ครับพี่คือเพลงนี้ผมได้มาตอนที่ไปนั่งอยู่ในงานศพของญาติพี่คนหนึ่งแล้วเรามองบรรยากาศอะไรแบบนี้เรารู้สึกว่าเราเห็นธูปเห็นพวงหรีดเห็นอะไรเงี้ยเรารู้สึกบางทีคนเราชอบรู้สึกอะไรในวันที่มันใส่แล้วผมก็เลยมันก็ตรงกับผมที่ผมชอบเพลงฮิปฮอปแต่ว่าผมมาทางป๊อปตลอดเลยไม่เคยได้ทำตรงนี้เลยก็เลยแบบเพลงนี้เป็นเพลงแรกที่ได้ทำเพลงฮิปฮอปด้วยก็เลยที่เพลงที่ได้แรงบันดาลใจมาใช่ครับเหมือนกับว่าอยู่กับวินาทีนี้ครับวินาทีนี้เรามีโอกาสได้ทำก็ทำซึ่งจะมีการแรปเป็นภาษาบาลีสันสกฤตภาษาไทยเนี่ยไม่สันสกฤตกลัวคนจะฟังไม่รู้เรื่องภาษาไทยเอาภาษาไทยเอาเฉพาะเรื่องราวหรือว่าโมเมนต์ที่ว่าสายเกินไปแบบนี้มาเล่าใช่ประมาณนั้นไม่ได้เป็นบทสวดของพระไม่เกี่ยวนะฮะเอาแล้วยี่ถามนิดนึงเป็นศิลปินน้องเล็กมีความพยายามในการทำเพลงด้วยจริงจังกับการทำเพลงมากมีช่วงที่ท้อไหมฮะหรือว่ามีช่วงที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากพักไปเก็บเกี่ยวแรงบันดาลใจก่อนแต่ดูแล้วเหมือนน่าจะมีนะไปงานศพก็ไปเก็บเกี่ยวก็ไปหาแรงบันดาลใจมาทำเพลงได้เนี่ยทุกวันคือ passion ครับผมแต่ว่าจริงๆมีท้อไหมอาจจะมีแบบเหนื่อยขึ้นมากกว่าครับเพราะว่าเมื่อก่อนอยู่ค่ายเงี้ยฮะก็จะมีพี่ๆค่ายทหารค่ายครับไม่ใช่ค่ายเพลงครับค่ายเพลงครับค่ายเพลงเลยมาไม่ทันเลยฮะครับก็จะเหมือนกับว่าเราต้องทำงานมากขึ้นครับเพราะว่าเราต้องทำจัดการอะไรทุกอย่างเองกับมีพี่ผู้จัดการเขาช่วยด้วยไม่เหนื่อยขอเชิญชมโชว์จากที่นี่กันทีทุกวันดอกจะวางปักก่อนที่ดวงตาของฉันนั้นจะต้องลาหลับก่อนที่จะจากไปแล้วไม่อาจจะกลับก่อนที่จะมีน้ำตาเอ่ยจนเธอต้องซับฉันอยากจะฝากความเชื่อไว้กับเพลงฉันจะเสมอต้องได้ดีด้วยตัวเองแม้น้ำไร้ราคาถูกทั้งทมฉันจะไม่เกรงทุกครั้งที่ฉันนั้นพลาดฉันจะบอกมันเป็นแค่เกมทุกวันดอกจะวางปักก่อนที่ดวงตาของฉันนั้นจะต้องลาหลับก่อนที่จะจากไปแล้วไม่อาจจะกลับก่อนที่จะมีน้ำตาเอ่อจนเธอต้องซับคนที่เขาจากไปไม่ทันร่ำลาฉันเห็นการสูญเสียเห็นเขามีคราบน้ำตาเห็นดอกไม้ที่จะวางแต่มันแทบไม่มีค่าไม่ตะโกนว่ารักจะตายไม่ว่าจะเสียใจแค่ไหนฉันคิดว่าเป็นวันที่สายคิดว่าคงไม่ได้อะไรมันก็ได้แค่พอวันนาไม่มีเวทมนต์หรือคาถาทำให้คนรักกลับมาหาเขาคงยิ้มจนมีน้ำตาเธอรู้ไหมทำทุกวันทุกวินาทีให้มันมีค่าเพื่อว่าเขามองกลับมาอยู่บนฟ้าเพื่อว่าเราต้องต่อไปในอีกไม่นานแล้วก็เพื่อว่ามันหมดเวลาของโชคชะตาแล้วก็เพื่อว่าฮิปฮอปจะอยู่กับเรา all the way all the time ทุกวันดอกจะวางปักก่อนที่ดวงตาของฉันนั้นจะต้องลาหลับก่อนที่จะจากไปแล้วไม่อาจจะกลับก่อนที่จะมีน้ำตาเอ่อจนเธอต้องซับฉันอยากจะฝากความเชื่อไว้กับเพลงฉันจะเสมอต้องได้ดีด้วยตัวเองแม้น้ำไร้ราคาถูกทั้งทมฉันจะไม่เกรงทุกครั้งที่ฉันนั้นพลาดฉันจะบอกมันเป็นแค่เกมทุกวันดอกจะวางปักก่อนที่ดวงตาของฉันนั้นจะต้องลาหลับจากไปแล้วไม่อาจจะกลับก่อนที่จะมีน้ำตาเอ่อจนเธอคือฉันต้องทำทันทีชีวิตมีแค่วันนี้กลับมาช่วยกันที่ This is real rap for me ตอนเด็กๆฉันมีความสุขตอนนี้ได้ถือไมค์พอโตก็เริ่มสงสัยทำไมรับมันถึงเสียใจตอนที่ได้ใส่หูฟังเปิดมันดึงได้ข้างในมันคือไฟก็เลยต้องออกมาปล่อยคำและเพลงนี้มันคือใช่มีความเคลื่อนไหวในดนตรีตอนเห็นยิปพอปบนเวทีเชื่อว่าสักวันจะได้ต้องเสียเงินมาเป็นปีจะบอกเอาไว้ในเพลงให้คุณลองฟังกันเองให้คุณได้ฟังดีๆในเนื้อความและความหมายขยี้ภาษาที่ยาวระบายก่อนที่จะไม่มีเสียงแรปร้องเลยเอาคำมาคล้องจองเป็นเพลงที่ร้อยเรียงด้วยความรักจากฉันเองเอาไมค์เวทในขณะที่คุณฟังมันLive B
ีจาก GMM Bravo ทุกวันอาทิตย์เวลา 4:45 ทางช่อง GMM 25